มาอัปเดตข่าวซื้อขายจากแหล่งข่าวเทียวันข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้คลายที่เข้ามานะครับก็ขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์หนแช์นะนะครับคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้มีแฟนแมนซิตี้บ้างไหมถ้ามีก็ขอกำลังใจนะหนึ่งไลค์หนแช์นะครับคือแหล่งข่าวที่ผมเอามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะงั้นฟังได้แล้วก็เป็นข่าวดีของ เป๊ปกดิโอลาแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยโอเคนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าซิตี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงก็คือมีปัญหาเรื่องกองหลังเกมรับก็คือเป๊ปกดิโอลาเนี่ยก็ระบุชัดเจนเลยว่าต้องการกองหลังคนใหม่เข้ามาร่วมทีมแล้วก็ต้องการได้มาแบบเป็นตัวจริงแล้วก็คู่กับใครครับอมเมิกลาปอกถูกไหมแล้ว ตอนแรกเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าคูดิบารี่90ล้านคุยกันไม่ลงตัวครับอายุราคาไม่ยอมลดค่าตัวให้ด้วยแล้วก็มิลานสกินเนียของอินเตอร์มิลานอันนี้ก็ก็หนักเหมือนกันนะครับค่าตัวก็มหาศาลและอินเตอร์ดูดูสงไม่อยากจะปล่อยด้วยแล้วก็เลวิสดังนะฮะเลวิสดังนี่ต่อสัญญาไปแล้วจนถึงปี2025เพราะงั้นเป็นไปได้ยากที่ทางไบรตันจะปล่อยให้ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นลูเบนิอาร์ตกองหลังชาวโปรตุเกสของเบนฟิก้าแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะทางทางฝ่ายซื้อขายของแมนซิตี้นะครับก็ได้ไปดูเกมเกมหนึ่งนะครับคือเหมือนกับได้ไปอยู่ที่โปรตุเกสไปทำไมครับไปนี่แหละไปเจรจากับทีมเบนฟิก้านะครับแล้วก็คืนนั้นเนะี่ยก็คือที่ผ่านมาเนะี่ย ทางเบนฟิก้าเนี่ยเจอกับโปลาเรนเซชนะ2-0แล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับก็คือนักเตะท,ที่แมนซิตี้ลิให้ความสนใจเนี่ยก็คือลูเบดิอาร์ตและลูเบดิอาร์ตเนี่ยเป็นกองหลังที่ซิตี้ต้องการนะครับแล้วก็ข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนียโอ้โหเป็นข่าวที่แบบปุ๊บปับปุ๊บปับมากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแหล่งข่าวเทียว,วันจากการเดียนเนี่ยระบุมาเลยว่าามีการเจราจาสัญญาส่วนตัวกับกองหลังชาวโปรตุเกสลายนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทางลูเบดิอาร์เนี่ยก็ต้องการที่จะหาความท้าทายนะครับอยากจะพิสูจน์ตัวที่พิมพ์ลิกอยู่แล้วแล้วก็การดําเนินการเนี่ยเรื่องสัญญาเนี่ยมันก็รู้ล่วงนะสัญญาส่วนตัวรู้ล่วงแล้ ก็คือคงไม่มีปัญหาและเงื่อนไขส่วนตัวแล้วทําไงต่อถึงจะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมอ่านะครับก็คือก่อนหน้าที่ผมเห็นข่าวเนี่ยเป็นสเปอร์ให้ความสนใจแต่นับเวลานั้นเนี่ยคือสเปอร์เหมือนมองว่าค่าตัวเนี่ยมันแพงเกิน80ล้านแล้วถามว่าแมนซิตี้จะยอมจะยอมจ่ายระดับนี้ให้กับให้กับทางลูเบดิอาร์ให้กับทางเบนฟิก้าหรือเปล่าคำตอบก็คือเฮ้ยมันก่าจจะเป็นไม่ได้นะ แต่ประเด็นคือแมนซิตี้เนี่ยเคยมีความสัมพันธ์อันดีก็คือเคยแบบเคยทําธุรกิจเรื่องซื้อขายนักเตะก,กับเบนฟิก้ามาก่อนแล้วก็มีการแนบนักเตะให้ด้วยนะครับคือทางเบนฟิก้าเนี่ยตอนแรกก็เหมือนกับเหมือนกับยังยังไม่ได้นะคือแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอค่าตัวเนี่ยกับได้นักเตะมาร่วมทีมเพื่อเป็นตัวแทนของลูเบดิอาร์เนี่ยที่แมนซิตี้เสนอให้เนี่ยคือเขาก็มองว่าเฮ้ย โอเคนะนักเตะคนนี้มาโปรดูเกตเป็นการสลับกับลูเบดิอาร์ตก็ถือโอเคเพราะเงื่อนไขส่วนตัวกับลูเบดิอาร์ตดีอารตต้องการที่จะย้ายไปอยู่ซิตี้อยากจะร่วมง,งานกับเปปโกเดลลาแล้วเบนฟิก้าเนี่ยกับทางแมนซิเตี้เนี่ยก็มีคุยก็มีการคุยกันในเรื่องของค่าตัวเพราะโอตาเมนดี้เนี่ยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามองว่านักเตะคนนี้ ราคาอยู่ระดับ15ล้านยูโรแล้วลูเบนดิอาร์ตเนี่ยจากตอนแรกเป็น80ล้านก็คงจะตั้งไว้กันต่อแหละแล้วค่าตัวเนี่ยหลังจากไดโอตาเมนดี้เนี่ยค่าตัวที่แมสซิตี้สรุปก็คือ55ล้านยูโรอ่านะครับอันนี้คือค่าตัวที่เบนฟิก้าเขายินดีจะยอมรับแล้วนักข่าวเทียหนึ่งมีความน่าจะถือสูงเขาระบุเลยว่าดีลนี้ไม่มีปัญหา โอตาเมนดจะย้ายไปอยู่ที่เบนฟิก้าแล้วลูเบดิอาร์ตจะย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมงานกับเป๊ปที่พิมเม์ลกและแน่นอนครับว่าดีลนี้ลุล่วงไม่มีปัญหา h e ียบิโ o ครับผมนะครับก็คือดีลนี้จบแล้วฮนะก่อนหน้านี้คือเฮียบิโกซูลนะครับก็คือเหมือนกับเฮ้ยใกลแล้วนะค่าตัวคือโอเคแล้วเนี่ยตอนนี้คือรอยยื่นแบบเป็นทางการอีกรอบแต่รอบนี้คือ ได้แล้วนะครับเบนฟิก้าตอบตกลงแล้วบางคนบอกว่าข่าวนี้มัน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 จะเป็นไปได้เหรอนะครับมันเป็นข่าวที่เชื่อถือได้ปะเนี่ยใช่ไหมโอตาเมนดี้ย,ย้ายไป15ล้านลูเบนดิอารย้ายมาอยู่ที่ซิตี้5้ล้านรวมเป็น70ล้านค่าตัวของของทางลูเบนดิอารก็คือใกล้เคียงกับที่เบนฟิก้าเขาตั้งไว้ที่80ล้านนั่นแหละก็คือเบนฟิก้ายอมเพราะว่าเคยทำธุรกิจร่วมกันมาก่อน ถ้าใครจํากันได้ดิวดิวของผู้รักษาประตูที่อยู่แมนซิตี้ณนเวลาเนี้ยแล้วถามว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนเนี้เขาโพสต์เหมือนกันน่าจะเป็นทวิตเตอร์ทวิตเอร์หรือว่าเป็นไอจนี่นแหละนะครับเขาโพสต์มาว่า Here we go ล u b e n ดิอาร์นะครับคือแค่เนี้ยชัดเจนแล้วครับว่าดิวเนี้ยมันจบแล้วครับ แล้วตอนนี้คือเหมือนกับมีการนั่งเครื่องมาที่อังกฤษแล้วด้วยแต่ประเด็นก็คือจะตรวจร่างกายผ่านหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรต่อไหมนอกเหนือจากนี้ที่ดิวจะผิดพลาดอันนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะแต่ที่แน่ๆก็คือดิวเนี้ยเรียบร้อยตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ดีใจกับแฟนซิตี้ด้วยที่คุณได้กองหลังคนใหม่มาร่วมทีมลูเบนดีอาร์ตนะฮะชัดเจนแล้วก็เอามาคู่กับ อีมลิกราปอกกันแหละถามว่าจอห์สโตนก็อาจจะมีโอกาสโดนลดบทบาทนะนะครับเพราะว่าดีอาร์ดเขาย้ายมาร่วมทีมแล้วส่วนทางอาร์ก้เนี่ยแน่นอนครับว่าเป๊ปเขามองเป็นตัวโลเทชันตัวแข่งกับจอห์สโตนมากกว่าเพราะงั้นก็นั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะราคาระดับ40ล้านเนะี่ยแต่นักเตะค,คนนี้คือก็เหมือนกับเอามาโลเทชันเอามาแย่งตำแหน่งกับตัวจริงเพื่อให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ทีมเนี่ยจะมีโอกาสทำผลงานได้ดีขึ้น รวมถึงเฟอร์นันดินโน่ที่สามารถเล่นตำแหน่งกองหลังบันพิิ้งดีเฟนเดอร์ได้นะครับมาดูไิติของดีอาร์ดหน่อยดีกว่าว่าเขาโดดเด่นอะไรทำไมแมนซิตี้ถึงอยากได้ตอนนี้อายุ23นะครับก็คือปีหน้าช่วงพฤษภ,ภาจะ24อีกนานสูง186-87นะครับใส่เบอร์6ที่เบนฟิก้าแล้วตอนนี้ยังเป็นนักเตะเบนฟิก้าอยู่ยังไม่ออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการแล้ว ข้อดีของนักเตะคนนี้คืออะไรครับที่ผมเช็คมาเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายบอลที่ละเอียดแล้วก็เหมาะกับวิธีการเล่นของเป๊ปกอร์เดียล่าคือสามารถผ่านบอลขึ้นหน้าแล้วก็สามารถวางบอลไกลได้ครอบคลองบอลบิวเกมจากแดนหลังได้ค่อนข้างดีมากส่วนเกมรับเนี่ยก็คงจะไม่ได้แย่จนเกินไปะนะครับเพราะว่านักตเตะเนี่ยมีสติโดนเลี้ยงผ่านที่ค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าค่าเฉลี่ยของ รูเบนิอาร์ตโดเลี้ยงผ่านเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยต่อเกมนี่อยู่ที่ประมาณ0.2ซึ่งง่ายๆว่า0.2เนี่ยก็คือ5เกมโดเลี้ยงผ่านครั้งหนึ่งอะนะครับ5เกมโดเลี้ยงผ่านแค่ครั้งเดียวแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ถือว่าโอเคด้วยในภาพรวมนะครับในระดับยูโรปา UCL นี่ก็มีผลงานประมาณหนึ่งเคียร์บอลได้นะครับเข้าแท็กได้อินเตอร์เซปพอได้อ่าแล้วก็เป็นนักเตะที่พาบอลขึ้นหน้าแล้วก็จ่ายคีย์พารได้ บอลสั้นบอลยาวทําได้เทคนิคส่วนตัวดีอันนี้คือสิ่งที่ที่ดิอาร์ตมีคือสําหรับเป๊ปเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกองหลังที่เกมรับดีจ่ามากแต่เทคนิคการจ่ายบอลครอบคลองบอลไม่ดีนะแต่เขาชอบกองหลังที่สามารถบิวอัพเกมจากแดนหลังครอบคลองบอลเสียบอลยากแล้วก็เกมรับประมาณหนึ่งด้วยซึ่งแน่นอนว่าไซตินี้ตอนแรกผมก็แปลกใจที่ซื้อเอมิลิกลาปอกมา แต่พอไปดูลาป็อกนะครับมีอะไรที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการบิวอัพเกมนะครับคองบอลจ่ายบอลเกมละประมาณ60ครั้ง,ท,งทั้งอยูท่ทั้งที่อยู่แค่แอดบินบอลเท่านั้นแล้วบอลยาวเนี่ยเขาสามารถจ่ายเกมละ7ถึง8ครั้งได้ทั้งทั้งที่การจ่ายบอลระดับ80-85เปอร์เซ็นต์เขามองว่าเอามาบิวอัพเอามาอัปเกรดที่แบนซ t y ิตี้ในระบบเขาเนี่ยมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งแน่นอนแล้วเกมรับของทาง ลาป็อกเนี่ยก่อนมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับบงบอกว่ามีของแล้วทางลาป็อกเนี่ยโดนเลี้ยงบอลผ่านมากกว่าทางลูเบนดิอารสมัยอยู่บินบาเสียอีกเพราะงั้นนะครับชัดเจนนะว่านักเตะคนนี้เข้ามาจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในทีมเป๊ปสูงมากๆแล้วบางคนถามว่าเอา้เาแล้วเคยทำธุรกิจยังไงใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยทางแมทตี้เนี่ยเคยไปซื้อเอเดอร์ซอนโมราเลสจากเบนฟิกา้าใครจำมันได้ ไปซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็แฟนซีตี้ก็ลองไปตามมาละกันแต่ที่แน่ๆก็คือเขาก็ผลงานดีแล้วเบนฟิก้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ฟาร์มนักเตะให้กับทีมใหญ่แล้วสไตล์ที่ซื้อมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเภทแบบกองหลังที่สามารถบิวเกมจากแดนหลังได้นะครับกองกลางครอบครองบอลดีต่อบอลดีจ่ายบอลเสียยากแล้วก็โกที่สามารถเซฟได้แต่ว่าเล่นบอลด้วยเท้าเป็นสวีปเปอร์คิปเปอร์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะ แล้วก็ดีใจกับแฟนซิตี้ด้วยนะฮะที่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับดิวนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยรอเปิดตัวที่ซิตี้อีกไม่นานไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมหากคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะฮะขอบค,ครับ